สวัสดีครับมาต่อระบบล็อกอินนะครับตอนที่2ก็คือสวิ t ALERT ในกรณีที่ใส่ username หรือว่า password ไม่ผ่านหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับอ่ะเรากลับมาที่หน้าระบบแล้วครับอ่ะในตอนนี้ครับหน้าระบบของเราครับถ้าเราลองใส่ u s e r n a m พาส s s w o r d เดาๆเข้าไปและคลิกล็อกอินครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับมัน redirect กลับมาที่ Cont r o l l e r User โดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเราเลยว่า username เราถูกหรือว่าผิดนะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมีการเรียกตัวสวิต t ์เตอร์นะครับเข้ามานะครับอปอ up แจ้งเตือนนิดนึงว่า username หรือว่า password ไม่ถูกต้องนะครับนะครับเรากลับมาที่โค้ดครับในการจะใส่ username หรือว่า password ครับเราจะใส่ไว้ในส่วนนี้ครับเอว่าส่วนนี้ครับในบล็อกนี้นะครับที่ผมไฮไลท์ไว้ตอนนี้ครับ ก่อนที่มันจะ redirect กลับไปที่ user หรือว่า controller user นะครับซึ่ง L ตัวนี้ if e มาจากไหน if e มาจากตัวนี้ครับอ่านี่ครับ if e ที่เช็คว่าถ้าตัวแปร result ที่ประกาศไว้ตรงนี้มันไม่ใช่ค่าว่างก็คือให้มีการสร้าง session ขึ้นมาแล้วก็ให้วิ่งไปตาม controller ที่กำหนดสิทธิ์ไว้นะครับแต่ถ้ามันมันว่างแหละก็คือมันไม่มีข้อมูล ถ้ามันไม่มีข้อมูล username password มันก็จะวิ่งมาตรงนี้ครับที่ไฮไลท์ไว้ตัวนี้ l ตรงนี้ครับถ้าไม่มีข้อมูลนะครับเราก็จะเคลียร์เซสชันทิ้งให้หมดเลยนะครับตามตัวแปรที่เราประกาศไว้นะครับทั้ง MID, m id m level m name m underscore m, m, m g นะครับที่ประกาศไว้ในบล็อกนี้นะครับจะเคลียร์เซสชันทิ้งและให้มันวิ่งกลับไปที่ controller user ะนะครับก่อนที่จะวิ่งไปนะครับเราจะให้มีการ แจ้งเตือน,นิดหนึ่งว่า username แล้วก็ password ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ตัวสว e ต t l e r t นะครับเราจะใส่ตรงนี้ครับก่อน redirect นะครับซึ่งโค้ดที่จะใช้เรียกตัว s w ว e t Alert มาใช้นะครับถ้าให้เรานั่งนึกตรงนี้หรือว่าพิมพ์เดาแน่นอนว่าพิมพ์ไม่ถูกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราไปหาต้นแบบครับที่มีการใช้ s w วิ t Alert อยู่แล้วนะครับ นะครับการหาต้นแบบหรือว่าการไปคัดลอกโค้ดมาจากคอนโทรลเลอร์อื่นนะครับมันไม่ผิดนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องทําอย่างยิ่งเลยนะครับอ่ะเรามาที่ตัวล่าสุดที่เพิ่งผ่าทําไปก็คือ question อ่านี่ครับเปิดมา question เสร็จแล้วนะครับผมก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับอ่ะนี่ครับก็จะได้นี่ครับ t h i s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  e i o n set flat data Alert ตัวนี้มาครับเราหามาแบบนี้เลยนะครับอ่ะนี่ครับแล้วก็มาวางนะครับ ถ้ามันไม่ถูกต้องเราให้มีการ alert warning ขึ้นมาซึ่งนะครับไปดูก่อนครับว่า alert warning มันขึ้นข้อความว่าอะไรนะครับซึ่งการ alert ของตัวสวิต alert เนี่ยเรามีการไปตั้งชื่อของสวิต alert ไว้ที่ footer ครับซึ่ง footer ของเราอยู่ไหนนะครับให้เราเลื่อนมาที่ function index แล้วก็นี่ครับ template back footer อยู่ใน view template แล้วก็ back footer นะครับ เราเปิดวิวตรงนี้ขึ้นมาครับเพื่อเช็คว่า s วิตเอเตอร์ของเรานะครับที่ตั้งชื่อว่า warning alert เนี่ยมัน alert คําว่าอะไรออกมานะครับมาที่วิวครับแล้วก็ template แล้วก็ back f o o t e r ครับอ่านี่ครับ double click ขึ้นมาเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงครับ alert warning มัน alert ว่าข้อมูลซ้ำนะครับผมซึ่ง มันไม่ค่อย make sense กับการที่ username s s w สวดผิดใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีง่ายๆเลยครับไฮไลท์ทั้ง3มบรรทัดนี้ครับคัดลอกครับแล้วก็วางข้างๆกันนี้เลยครับสร้างตัวใหม่ขึ้นมาครับเราตั้งชื่อว่า login warning นะครับหรือ นี่ครับล็อกอินรอนะครับหรือว่าล็อกอินผิดนะครับหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดนะครับซึ่งตรงนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับเห็นไหมครับมีเดลสักเซสอะเลอร์ตวันนิ่งเซฟ e ักเซสนะครับเราตั้งว่าอะไรก็ได้ครับแต่เรียกใช้ให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับอ่ะล็อกอินรอนะครับหรือว่าล็อ i n ินผิดพลาดนะครับข้อความนะครับเราเปลี่ยนนิดนึง User name p a s s w o r d ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้นะครับตัวไอคอนที่เป็นวัน n i n g ออกมาเป็นเหมือนคำถามตกใจอะครับเป็นเครื่องหมายตกใจอะครับอ่านี่ครับนี่คือตัวสวิตเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่สำหรับใช้กับล็อกอินนะครับในกรณีที่ล็อกอินไม่ถูกต้องอ่ะนี่ครับนะครับพยายามดูตามคลิปแล้วก็นะครับทำตามนะครับ อ่ะนะครับเราคัดลอกชื่อใหม่ไปครับ Log in Wrong ตัวนี้ครับอ่ะชื่อเรียกยากนะครับก็นะครับลองหาคำที่มันใช้ง่ายๆกว่านี้ก็ได้นะครับผมอ่ะเรามาใส่แทน alert warning ครับใส่แทนเข้าไปเลยนะครับอ่ะนี่ครับอ่ะใส่มาแล้วครับเราจะลองเทสดูครับว่ามันทำงานได้ไหมอ่าทำงานได้ไหมครับรีเฟรชสกรอบหนึ่งครับใส่มั่วๆดูครับ ล็อกอินนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเห็นไหมครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทีนี้วิธีเช็คครับว่าเรามีการคอนฟิกหรือว่าติดตั้งตัวสวิตช์เลิศครบไหมนะครับให้เราทำการคลิกขวาครับแล้วก็ดูที่ v i e วิวเพจซอสนะครับนี่ครับให้โฟกัสส่วนของแท็กเฮดก่อนเลยครับนี่ครับแท็กเฮดอนี่นะครับแท็กเฮด ให้หาครับว่าที่เราไปเรียกใช้งานตัวสวิต t ตอร์ t หรือว่า css ต่างเนี่ยมันมีคําว่าสวิตเตอร์ t อยู่ไหมนะครับนะครับวิธีหาหาแบบนี้นะครับแล้วก็ฟุตเตอร์ครับเลื่อนดูด้านล่างสุดนี่ครับฟุตเตอร์ตรงนี้ปิดไว้นะครับก็ไม่มีนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวกับสวิตเตอร์เลเลยนะครับหรือค้นหาครับโดยใช้อ m m า n d แล้วก็ f front นะครับถ้าเป็นบน Window s ก็ control แล้วก็ f front นะครับ อนะครับเลือไอ้ฟ k ังกี้นะครับผมค้นหาสวิต์อไม่มีเลยครับไม่เจอเลยนะครับไม่เจอเลยนะครับอ่ะแต่ถ้าเราไปหาต้นแบบมาจากแอดมินดูครับนี่ครับมาแอดมินมาที่สิทธิ์การใช้งานครับลองคลิกแก้ไขครับบันทึกครับ อ่านี่ครับสวิตเตอร์ก็ทำงานได้เพราะฉะนั้นเรามาเล่นตรงนี้เลยครับคลิกขวา View p e s o u r r t ครับดูที่ Header นะครับอ่านี่ครับ t a ็ head ครับอ่้้วก็ค้นหาคำว่าสวิตอีทีนึงครับอ่ะเห็นไหมครับเจอเลยครับเจอนะครับอ่านี่ครับเจอครับมันไฮไลท์ให้ครับนะครับดังนั้นครับ เราเห็นแล้วว่ามันเจอแบบนี้แต่ส่วนที่เราทําตอนล็อกอินมันไม่เจอนะครับมันไม่มีคนหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเรามีต้นแบบนะครับอยู่ที่ของแอดมินนะครับวิธีง่ายๆเราก็คือการเข้าไปคัดลอกมาครับอ่ะคัดลอกคือส่วนของแอดมินนะครับให้เราลองเปิดคอนโทลเลอร์แอดมินขึ้นมาอ่ะนี่นะครับในการคัดลอกก็ต้องไล่โค้ดนะครับไล่คอนโทลเลอร์ไล่ฟังก์ชันแอดมินคอนโทลเลอร์ครับและมาดูที่วิวครับ อ่ะนะครับฟังก์ชัน index ก่อนเลยนะครับ v i e ครับ back footer ใช้อันเดียวกันแต่ template ครับอ่ะของ admin ใช้ back header นะครับแต่ของ user ก็คือฟังก์ชัน login ของเรานะครับใช้ back header login นะครับอ่ะเราเปิดของ admin ขึ้นมาก่อนครับที่เป็น view template แล้วก็ back header ครับอ่ะมาที่ view ครับ e ทมเพลตแล้วก็ b a c k เฮดเดอครับอ่านี่ครับให้โฟกัสในแท็กเฮดก่อนนะครับ Tag กเฮดคือแท็กนี้นะครับนะครับแท็กเปิดแล้วก็แท็ปิดนะครับจะอยู่ภายใต้นี้แหละครับอ่านี่ครับเลื่อนลงมาอ่านี่ไงครับสวิต Alert นะครับหรือจะค้นหาก็ได้ครับสวิตอ่านี่ครับค้นหาคำว่า s สวิตเจอเลยครับวิธีแบบชาวบ้านของเราสุดคือการคัดลอกมาทางบรรทัดเลยครับ ไฮไลท์ครับแล้วก็คันลอกมาแล้วก็เอามาวางในส่วนของที่เป็นของการล็อกอินครับการล็อกอินของเราใช้เทมเพลตแบ็กเฮดเดอร์ล็อกอินครับเหมือนเดิมครับมาที่วิวก่อนแล้วก็เทมเพลตแล้วก็แบ็กเฮดเดอร์ล็อกอินอ่านี่ครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็วางนะครับก่อนปิดแท่งเฮดครับอ่านี่ครับวางไปเลยครับนี่ครับวางมาแล้วนะครับจากนั้นเซฟครับ เซฟเสร็จแล้วครับออันนี้ล็อกอาไปก่อนรีเฟรชนะครับเราลองคลิกขวาแล้วก็ v i e วิวเพจซอสอีกรอบนึงครับค้นหาคำว่าสวิตอีกทีนึงครับป๊าบนะครับอ่าเนี่ครับเจอแล้วนะครับเจอแล้วนะครับเจอแล้วว่ามีแล้วติดตั้งมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือเทสครับใส่ u ยูสเนมพาส s วิร์ดมั่วๆครับคลิกล็อกอินครับ นะนี่ครับ username or password ไม่ถูกต้องนะครับเห็นไหมครับว่าทำง่ายมากนะครับอะไรที่เป็นต้นแบบที่ดีอยู่แล้วนะครับไปคัดลอกมาเลยครับไปก๊อปโค้ดมาเลยครับมันไม่ผิดครับไม่ผิดกฎหมายด้วยนะโอเคนะครับอ่ะในขั้นตอนต่อไปครับก็จะเป็นพาสร้าง controller back end นะครับที่ใช้สำหรับสมาชิกครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ